Apple ได้เปิดตัว iPhone 13 สีใหม่นะครับในงาน Apple Event Peak Performance ซึ่งมีการอัปเกรดสีใหม่ทั้งฝั่งของ iPhone 13 และ iPhone 13 Pro นะครับผมมาชมรายละเอียดกันครับซึ่งในงานครั้งนี้นะครับผมตอนแรกมีข่าวลือว่าจะอัปเกรดเฉพาะ iPhone 13และ iPhone 13 mini เท่านั้นแต่ว่าในอีเวนต์นะครับคอนเฟิร์มมาแล้วสีใหม่นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในฝั่งของ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max นะครับจะใช้ชื่อว่าสีเขียว Alpine นะครับซึ่งโทนสีนั้นจะมีความเข้มนะครับผมคล้ายๆกับทางฝั่งของสีเขียว Midnight แต่จะไม่เข้มเท่ากับตัว Midnight นะครับผมรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนในฝั่งของ iPhone 13และ iPhone 13 mini นะครับจะมาพร้อมสีเขียวสีเขียวเฉยๆนะครับที่เขาเรียกนะครับผมมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสีเขียวไอพายนี่แหละแต่ผมว่ามีความเข้มมากขึ้นนะครับเราสามารถดูได้ในรูปเลยนะครับผมสำหรับเรื่องของราคายังคงราคาเท่าเดิมครับ iPhone 13 mini เริ่มต้นที่ 25,900 ครับส่วนทางฝั่งของ iPhone 13จะเริ่มต้นที่ 29,900 บาทครับผมฝั่ง iPhone 13และ iPhone 13 Pro Max นะครับถ้าเป็น iPhone 13 Pro ราคาจะเริ่มต้นที่ 38,900 เท่าเดิมครับแล้วก็ iPhone 13 Pro Max จะเริ่มต้นที่ 42,900 บาทครับและถ้าหากมีคนถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกไหมนอกจากเรื่องสีก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่มีเพราะว่าชิป CPU ก็ยังคงเป็นชิป A15 Bionic เหมือนเดิมนะครับตัวกล้องก็ยังคงเท่าเดิมครับผมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 13นะครับถ้าใครอยากจะดูรีวิวทางฝั่งของ iPhone 13 Series นะครับผมได้แนบคลิปการรีวิวไว้ให้ได้ชมตามไปชมกันได้เลยนะครับผมและสีใหม่นี้จะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่18มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบสีเขียวเนียวซับก็รอจองกันได้เลยครับ